เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับร้องดังมากครับไม่ร้องครับไม่ร้องลำโพงอยู่นั่นครับลำโพงอยู่นั่นโหสะพายครับสะพายไม่ขาดนะครับสะพายขวาสะพายซ้ายครับว้าตูดครับตูดลายครับพี่น้องตูดลายครับเดี๋ยวผมอยู่ร่มครับอากาศมันร้อนครับผมตูดลายนะครับมาดูสะพายดีๆครับว่าสะพายขาดหรือเปล่านะครับแต่ว่าขาดก็เหมือนขาดนะครับแล้วก็ตูดนี้ลายแน่นอนครับตูดลายแน่นอนลายสอนออกครับตัวนี้ลายสอนออกเดือยครับเดือยปักลงนิดนึงครับโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับเดือยมันจะหลิงลงนิดนึงครับเห็นไหมครับก็เดือยปักแล้วก็ตูดลายแล้วก็สะพายขาดครับแบบนี้เลี้ยงได้นะครับแบบนี้เลี้ยงได้อยู่ครับดีเลยครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่เมื่อกี้มันขันอยู่ด้านล่างนะครับผมเดินลงมาทางนี้วางซิงอยู่สี่ห้าหลังครับน่าจะวิ่งโดนมาตรงนี้หลังนี้หลังสุดท้ายพอดีนะครับที่ผมวางเขาวางลำโพงตรงนี้เลยครับดูว่ามันจะมาทางนี้แน่ๆมันโล่งๆครับได้แล้วครับผมตูดลายสะพายขาดแล้วก็เดือยปักครับครบ3ตัวเลยนะครับถ่ายรูปครับอากาศร้อนครับลำโพงรีโมทอีกแล้วครับท่านยังขันนู่นอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ข้างบนอีกตัวนึงนี่ครับลำโพงรีโมทวิทยุครับสนใจสั่งได้นะครับผมลำโพงรีโมทพร้อมเสียงนกกระทาทุ่งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียครับก็ราคาลำโพงรวมเสียงรวมส่งเก็บเงินไปทางเลยนะครับ 1,950 บาทครับแต้มนี้ใช้เวลาไป1นาที49วิครับ ไวมากเลยครับ1นาที49วิเพราะว่ามันอยู่ใกล้ครับอยู่ด้านล่างนี่ครับเวลาเปิดผมเปิดครึ่งนึงนะครับจากจุดนี้ครับขึ้นมาครึ่งนึงเสียงดีครับใช้ได้ปีนี้ก็เก็บไปหลายแล้วครับลำโพงตัวนี้ครับสนใจตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะผม0923294508ครับลำโพงรีโมทวิทยุนะครับควบคุมสั่งการได้ครับอันนี้ผมกดหยุดเมื่อกี้แป๊บนึงรวมๆก็น่าจะประมาณ2นาทีครับโดนว่ามันอยู่ใกล้ครับโอเคเดี๋ยวเอาออกถุงกันนะครับครับหลังสวยดีครับหางนี่น่าจะกดลงนะครับเพราะว่ามันเป็นแบนดูตูดครับตูดลายครับตูดลายเดือยครับเดือยปักลงนะครับแล้วก็สะพายมันจะขาดด้านท้ายครับตุ้มหูตูดลายสะพายขาดแล้วก็เดือยปักครับ3อย่างที่ห้ามเลี้ยงครับแต่มีในตัวเดียวเลี้ยงได้ตัวใหญ่ครับตัวนี้มันยังขันด้านล่างเลยนะสองตัวขันใกล้ๆเดี๋ยวลงไปเก็บครับ
เรียบร้อยครับใส่ถุงเรียบร้อยครับใครสนใจถุงก็สั่งได้นะครับผมถุงละ50 บาทครับถุงนกกระถุงเฉลยนกกระทาครับแบบนี้เลยครับไม่ร้อนครับลำโพงก็สั่งได้นะครับผม1,950 บาทครับผมรวมส่งเก็บเงินไปทางเลยครับผมส่วนถุงนกกระทานี่50 บาทครับแต่นกกระทาไม่ได้ขายนะครับขายไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเอาไปพิจารณาดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ไหวก็ปล่อยครับไม่มีกินครับไม่มีสูญพันธุ์ครับเพราะว่าไม่ได้กินมันปลาแถวนี้ผมเดินลงมาเมื่อกี้นี่บินเยอะเลยนะครับขันเกือบ10 ตัวเลยครับแถวนี้เยอะมากครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลงไปตัวด้านล่างต่อครับสวัสดีครับเงียบไปหมดแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้มาตรงนี้นะครับบินออกปุ๊บเงียบไปหมดแล้วครับมันมาไม่โดนทางเลยครับดูครับอ๋อมันตกแล้วครับซิงหลังนี้ตกแล้วครับมันหลุดไปครับอ๋อเนี่ยลำโพงอยู่ในเนี่ยครับหลังเนี้ยมันทำไมไม่วิ่งมามันมาตั้ง4 ตั้ง 5 ตัวแต่ตัวนี้ทำตกครับที่มันวิ่งเมื่อกี้นี่เลยครับสรุปเหี้ยวครับ3 หลังแต่ตรงนี้น่าจะโดนนะครับตรงนี้น่าโดนที่สุดเลยเพราะว่ามันมาใต้ลำโพงครับเสียดายครับสรุปแต้มนี้เหี้ยวครับแล้วก็มาดูตัวเมื่อกี้ครับครับอันนี้แต้มเมื่อกี้นะครับผมมาดูแล้วสะพายไม่ขาดนะครับสะพายไม่ขาดทั้งซ้ายขวาครับแต่ตูดลายครับดูตูดลายครับตูดลายเยอะเลยครับตูดลายเยอะนะครับแล้วก็เดือยไม่ปักครับเดือยแบบนี้ผมถือว่าไม่ปักนะครับหรือว่าปักนะฮะแต่ตูดนี่ลายแน่นอนครับแต่สะพายก็ไม่ขาดนะครับสะพายนี่ไม่ขาดนะฮะเขาเลยว่าจะปล่อยนะครับแล้วก็ไหนๆก็จะปล่อยครับมีคนถามว่าเวลานกติดซิงมันติดยังไงนะครับดูนะครับถ้ามันวิ่งมันก็จะติดนะครับดูนะครับมันไม่วิ่งครับมันบินมันไปนู่นแล้ว ไปนู่นแล้วนะครับมันบินเนี่ยมันไม่วิ่งติดโอเคครับผมขอบคุณครับปล่อยไป1นะครับวันนี้ปล่อยไป1มันน่าจะเลี้ยงไม่ได้ครับก็ปล่อยเลยป่าเดิมนี่แหละครับวันนี้พอดีขี้เกียจเอาไปเลี้ยงแล้วเอาไปปล่อยป่าอื่นครับโอเคขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ยาวๆเลยนะครับมันแล้วครับเมื่อกี้มา3-4 ตัวแต่ไม่ติดนกหมานเสียงหมานสิงหมานแต่คนไม่หมานครับจุดนี้คนไม่หมานนะเพราะว่ามันผมวางสิง3 หลังครับป่ามันลกประมาทไปหน่อยครับโอเคครับผมขอบคุณครับ